สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวราศีเมถุนแล้วนะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะดูตามลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้หมดถ้าใครถามว่าจะยึดอะไรเป็นหลักซึ่งเป็นคำถามที่โดนถามบ่อยมากก็จริงๆดูผสมเอาก็ได้เพราะมันเป็นการดูทั่วไปเนาะถ้าถามเป็นหลักตัวเองดูก็ลัคนานะคะแต่พอเวลาเนี่ยหยิบไปเรื่อยๆอ่ะดูราศีก็รู้สึกว่าตรงกับตัวเองดาวจันทร์ก็อาจจะตรงกับตัวเองก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเอาเลือกอย่างเดียวก็ดูลัคนาเป็นหลักก็ดีนะคะหรือไม่ลองดูเทียบตัวเองดูก็ได้ว่าอะไรที่ตรงกับตัวเองที่สุดเนาะนะคะคลิปนี้ดูเป็นรายไตรมาสที่4นะคะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมนะสิ้นปีแล้วมาดูกันว่าตัวเองได้ทำอะไรตามที่ตั้งเป้าเอาไว้บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นการ forecast เนาะข้างหน้าลองดูกันนะคะว่าอย่างไรในส่วนวันที่22กันยายนนะคะตรงนี้มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ในส่วนของเรือนที่5นะใครสดๆเนี่ยแต่งตัวเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากงานอะไรที่รู้สึกว่าใช้ creativity ความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะดีเลิศแล้วก็พวกงานที่ hobby งานอดิเรกตรงนี้ก็ทำขึ้นนะบางทีบางคนอาจจะแปลงจากงานอดิเรกมาเป็นเขาเรียกว่าหารายได้เป็นหลักก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าใครที่อยากมีบุตรนะคะก็มีโอกาสมีบุตรเหมือนกันผู้ชายสูงมากนะคะตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกอ่ะบุตรจะให้โชคนำโชคมาให้ด้วยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของopen relationship หรือว่าเป็นลักษณะของ love affair เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะขอทับศัพท์นะแล้วก็ในส่วนของ5ตุลาคมนะคะถึงประมาณ16พฤศจิกายนตรงนี้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังดาวศุกร์เดินถอยหลังขอ3เรื่องด้วยกันก็คือในเรื่องของความรักนะคะคนเก่าๆนะคะมีโอกาสย้อนแย้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตจะกลับมาคบหรือว่ากลับมาเพื่อเคลียร์คัทก็แล้วแต่มันมีโอกาสสูงที่เขาจะเข้ามาคุยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินการลงทุนใหม่ๆไม่อยากให้ลงแต่ถ้าเก่าๆเงินตกเบิกมีโอกาสที่จะได้กับความสวยความงามนะคะตรงนี้ต้องปราณีตนิดนึงบางทีบางคนมันอาจจะerror เกิดขึ้นได้ไม่ตรงตามที่ต้องการหรือว่าต้องเสียมากกว่าความจำเป็นเช่นทำสีผมสีเปลี่ยนสีเพี้ยนหรือเป็นการที่ต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้ทำนองนี้นะที่บอกไป5ตุลาคมของทางเมถุนตรงนี้คือดาวศุกร์เดินถอยหลังเข้าสู่ในเรื่องของการงานนะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้โอเคอาจจะได้มีโอกาสได้เงินจากงานเก่าๆตรงนี้เข้ามานะคะเงินตกเบิกต่างๆมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามานะแล้วก็นิวมูนที่เรือนที่5พบรักโอกาสความรักค่อนข้างจะดีนะคะโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆใครโสดเนี่ยเตรียมตัวเลยนะปัดเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพลังงานทางบวกเพิ่ม energy นะคะให้มันดีๆนะมีโอกาสที่เจอใครสุขเฮ้ยใช่นะหรือว่าไม่โสดก็แล้วแต่มีโอกาสมีคนมาติดพันเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะ9ตุลาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่6นะคะต้องบอกว่ามีความคิดนะคะในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นถ้างานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้คำพูดนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะตรงนี้คือดีหรือว่าถ้าใครอยากไปสัมภาษณ์งานตรงนี้ไปเลยนะคะเป็นจังหวะที่คุณพูดอะไรใครก็ฟังอ่ะเชื่อเขาเชื่อถือคุณอ่ะนะคะงานสอนก็ทำได้เหมือนกันงานขายงานเซลล์เนี่ยนะทำดีนะ23ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่6นะคะก็เรื่องงานยิ่งเฉพาะงานประจำหรือว่าเป็นลักษณะของการกลับมาฟิตหุ่นดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เชฟร่างกายตัวเองนะแล้วก็ในส่วนของบริวารลูกน้องก็ค่อนข้างจะดีนะส่งเสริมช่วยเหลือตัวเองนะคะในช่วงเวลานี้เนาะสุขภาพดีบริวารดีการงานดีนะคะแป๊บนึงมีดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่7นะคะพอ31ตุลาคมก็มองว่าในการคบใครเนี่ย
คู่ของคุณจังมองว่าชาวเมถุนตอนนี้เป็นลักษณะของการได้พูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของการคบใครแบบใช้สมองมากกว่าหัวใจอ่ะเป็นลักษณะของการมีเหตุมีผลในเรื่องความรักเพิ่มมากขึ้นนะคะ31ตุลาคมตรงนี้ดาวศุกร์เดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่5นะคะบางคนอะเรื่องความรักนะคะความรักเก่าๆเป็นลักษณะของการจีบกันใครเคยมีกิ๊กแล้วหายไปเนี่ยมีโอกาสกลับมานะในช่วงเวลานี้นะกลับมาเนี่ยกลับมาเคลียร์กลับมาคุยก็ได้เมื่อวานเล่าให้ชาวพฤษภฟังตัวเองเป็นพฤษภด้วยเป็นเมถุนด้วยก็ของตัวเองพิสูจน์มาแล้วก็มีเข้ามาวนเข้ามาแต่เราก็เคลียร์คัดนะเราก็ไม่ได้ไปต่ออะไรแต่ว่า 2-3 คนแล้วนะคะก็เล่าให้ฟังก็มีเข้ามาจริงๆทำตรงนี้แต่ว่ามันก็แล้วแต่บุคคลว่าอะไรยังไงนะและก็แป๊บนึงเนี่ยเรื่องงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่สูงมากเลยนะคะเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็มีโอกาสได้ทำต่อเนื่อง8พฤศจิกายนพฤหัสเข้าสู่ในเรือนที่7โอเคฮาเลลูยาเหรอก็ต้องบอกว่าชาวเมถุนนะพฤศจิกายนปีนี้ต่อประมาณพฤศจิกายนปีหน้านะคะคร่าวๆประมาณ1ปีเนี่ยของคุณเนี่ยเรือนที่7อะแปลถึงเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักนะคะต้องบอกว่าถ้าใครที่โสดลองเปิดใจดีๆมีโอกาสมีคนเข้ามาติดพันเข้ามาชอบสูงมากแต่จะใช่คู่หรือเปล่าอีกครั้งนึงนะคะแต่ถามว่าจะมองว่ามันอาจจะแบบไม่เปล่าเปลี่ยวเงามันต้องมีใครเข้ามาทำให้ตัวเองสึกใจสั่นแหละนะอันนี้พูดไปแล้วก็เฮ้ยมีหรออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโอกาสแต่งงานมีคู่ที่แบบจริงจังได้นะคะหรือว่าบางคนอยากจะทำธุรกิจมีพาร์ทเนอร์คนส่วนตรงนี้คือดีมาก1ปีต่อจากนี้มีคู่แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคดีความนะคะใครมีแจ้งมาว่า1ปีต่อจากนี้ก็โอกาสชนะสูงมากนะคะศัตรูเปิดเผยก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะตรงนี้มันค่อนข้างจะดีนะแล้วก็วีนัสดาวศุกร์เข้าไดเรกสู่เรือนที่5ก็น่าจะมีคนเข้ามาติดพันเยอะนะคะในไตรมาสที่4นี้มองว่าเป็นช่วงจังหวะปรับพลังงานเลยบางคนโสดมาเนี่ยจะมองว่ามีคนเข้ามาหาเยอะนะคะแล้วก็อีกช่วงคือดาวที่มันถอยหลังอีกครั้งนึงก็จะเป็นดาวพุธนะคะ16โนเวมเบอร์พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมเนาะก็ตรงนี้นะคะใครที่มีลักษณะการดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนแผนเลื่อนแผนการต่างๆนะคะเกิดขึ้นนะคะการเดินทางก็อาจจะดีเลย์ต้องเผื่อเวลามากเป็นพิเศษตกเครื่องนะคะไปไม่ทันอย่างเงี้ยมีให้ระวังนะแล้วก็ของคุณ16พฤศจิกายนดาวพุธเดินเข้าสู่ถอยหลังนะเข้าสู่ในเรือนที่7อันนี้นัดกับพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนกับแฟนเนี่ยบางทีนัดเอาไว้ไม่มาเลื่อนทำนองเนี้ยได้ก็ไม่ต้องโมโหเพราะว่ามันมีต้องโทษดาวอิทธิพลของดวงดาวเกิดขึ้น22พฤศจิกายนตรงนี้อาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่7ก็เรื่องพาร์ทเนอร์ค่อนข้างชัดอะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเรื่องคู่ตรงนี้ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็23พฤศจิกายนฟูลมูนเกิดขึ้นในเจมินายเรือนที่1ของคุณเองจะมองว่าเป็นจังหวะถ้าใครอยากทำอะไรใหม่นะกับชีวิตนะคะทำสีผมใหม่เปลี่ยนใหม่เรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงตัวเองทำนองเนี้ยมันเป็นเหมือนกับฤกษ์งามยามดีเลยอะฟูลมูนเกิดขึ้นเนาะเป็นลักษณะของการจบอะไรบางอย่างหรือแล้วก็เพื่อเริ่มต้นใหม่เรื่องคู่ก็ได้ถ้าเหมือนที่ผ่านมาอุ๊ยคุณคาราคาซังมาเยอะหรือว่าคบหลายคนเยอะเนี่ยมันเป็นการจบเพื่อจริงจังซีเรียสได้นะคะตรงจุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าถ้างานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำงานบริการงานใช้ความคิดสร้างสรรค์งานขายไอเดียตรงนี้ค่อนข้างดีงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ค่อนข้างจะดีนะคะตรงนี้24พฤศจิกายนนะคะเนปจูนเดินนำหน้าแล้วบางคนที่ผ่านมามันมีโอกาสความรู้สึกแวบคิดถึงแฟนเก่าหรือว่าคู่ครองเก่าๆหรือความคิดอะไรที่มันแบบถอยหลังอะความคิดอะไรกลับไปเรื่องเก่าๆหรือเป็นลักษณะของการเห็นผิดเป็นชอบเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะแล้วก็เราไปคิดมา
อันนี้มันจะไม่มีแล้วโนมันจะนำหน้าแล้วมันจะไปต่อข้างหน้ามันจะไม่มีเรื่องที่แบบไม่ดีเข้ามาแล้วนะในเรื่องความคิดนะบางคนนะพูดอย่างนี้เอาเรื่องอะไรเก่าๆอ่ะสมมติตัวอย่างเช่นบางคนคิดถึงแฟนเก่าหรือว่าคิดถึงความรักที่มันรู้สึกว่าไม่เหมาะสมอ่ะนะคะจังหวะนี้24พฤศจิกายนเนี่ยเนปจูนเดินนำหน้าและแจงมองว่าคุณจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลใช้สติมากขึ้นนะคะ28พฤศจิกายนตรงนี้พฤหัสทำมุมที่ดีกับในเรื่องพลูโตก็อ่ะเรื่องการเงินคนอื่นบางทีอาจจะได้เงินจากแฟนก็ได้หรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนตรงนี้ดีนะคะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะมันเป็นลักษณะของการมีพาร์ทเนอร์แล้วก็การได้เงินเข้ามาแจงมองว่าเหมือนกับถ้าคุณจะจับธุรกิจแล้วคุณมีคู่มีพาร์ทเนอร์พยายามนิดนึงสามารถได้เงินได้ทำเงินได้ดีนะลองทำดูนะคะแล้วก็1ธันวาคมนะดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่5ของขอโทษเดือนที่6ของคุณก็แจงมองว่าการงานนะคะสัมภาษณ์อะไรเก่าๆสัมภาษณ์งานใครสัมภาษณ์งานทิ้งไว้มีโอกาสได้เรียกนะเรียกคุณได้หรือว่าเป็นลักษณะของการคิดไอเดียที่คุณเคยทำมาแล้วไอเดียเก่าไอเดียที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยคิดเรื่องนี้มาแล้วอ่ะมันเป็นการกลับเอามาใช้งานหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่คุณเคยพูดไปนะคะเหมือนเป็นประโยคเด็ดสมมติประโยคเด็ดที่มันดีในอดีตเนี่ยคุณเอามาใช้ตอนนี้ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการต้องไปติดต่อสื่อสารลูกค้าเก่าๆตรงเนี้ยนะคะจะช่วยได้ในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะพอ2ธันวาคมตรงนี้งานประจำค่อนข้างจะนำเรื่องการเงินมาให้ได้ค่อนข้างจะดีนะ6ธันวาคมตรงนี้พุธนำหน้าและความคิดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแล่น เขาเรียกว่าแผนการก่อนหน้านี้เนี่ยแผนการงานค่อนข้างเลื่อนบางทีใครไปสัมภาษณ์งานอะไรทิ้งไว้แล้วมันจะช้ากว่าจะเรียกกลับมาสัมภาษณ์อีกรอบ2รอบ3หรือว่ากว่าที่จะให้เขาเรียกว่าคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้ไม่ได้ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้หลัง6ธันวาคมไปเนี่ยก็จะมองว่าคำตอบต่างๆค่อนข้างจะชัดแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังอะของคุณอะเป็นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเนาะดาวประจำตัวเพราะฉะนั้นเวลาดาวพุธเดินถอยหลังมันจะมีอิทธิพลกับตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะเมถุนกับกันน่ะที่จะเวลาช่วงดาวพุธเดินถอยหลังค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวเองนะคะตรงนี้ถ้าเป็นช่วงปลายปีเจนก็มองว่า21ธันวาคมไปเลยเนี่ยเงินคนอื่นค่อนข้างจะดีมีโอกาสได้เงินเข้ามาสรุปก็ถ้าในไตรมาสที่4นี้นะคะมองว่าที่เด่นคือเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพฤหัสเข้าธนูและเข้าเรือนที่7ของคุณละก็อยู่ยาวไปอีก1ปีก็ต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีนะคะทำธุรกิจตอนนี้ใครอยากมีพาร์ทเนอร์ทำได้ใครอยากมีแฟนมีโอกาสมีแฟนสูงมากแต่งงานได้มีบุตรได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของที่บอกไปมันเรือนที่5ก็เด่นเพราะฉะนั้นมีโอกาสมีคนมาติดพันใครโสดไม่โสดยังไงก็มีคนเข้ามาได้ต้องระวังเลิฟแอฟแฟร์นิดนึงนะคะก็เราก็ยังยืนยันเขาเรียกว่าไงอ่ะจังก็ยังส่งเสริมการคบใครทีละคนเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเรียกว่าการงานนะคะงานก็ดีนะคะแต่ว่ามองว่าเป็นลักษณะบางทีเอาไอเดียเก่าๆมาคิดได้นะคะตรงนี้งานดีเงินดีช่วงปลายปีไปเลยเนี่ยเงินคนอื่นค่อนข้างจะเด่นกับตัวเองหรือว่าเป็นการเสี่ยงโชคลองดูนะคะอ่ะมาดูว่าไพ่บอกว่าอะไรบ้างนี่พูดถึงหุ้นส่วนก็มานะคะ3ถ้วยเกิดขึ้นร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงก็ได้2หุ้น3หุ้นได้มากกว่า1หุ้นเนาะแล้วก็บริบูรณ์ไปด้วยอาหารคือค่อนข้างจะสมบูรณ์อะแล้วก็10ไม้เท้านะคะ
สิ่งที่ทำก็เหนื่อยนะแต่ว่าจังมองว่ามีความสุขก็ทำไปนะคะ10ไม้เท้าเกิดขึ้นการร่วมหุ้นในครั้งนี้จังมองว่าสำเร็จนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยหนักเป็นพิเศษแบกภาระรับผิดชอบก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะในช่วงไตรมาสที่4นี้นะแต่ว่าเอาล่ะมันอีกนิดเดียวอ่ะมันถึงเส้นชัยแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นอ่ะก็อยากให้ลงมือทำนะคะดีทำแล้วดีก็ทำต่อไปนะคะในเรื่องความรักอันนี้บางคนเนี่ยค่อนข้างเสน่ห์จัดนะน้ำ6เสน่ห์จัดมีคนเข้ามาแบบหลายคนอ่ะก็ลองดูนะคะคนเก่าคนใหม่เลยนะแป๊บนึงนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานก็เหนื่อยนิดนึงเนาะแต่ว่าผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลใจการเงินเข้าอยู่นะคะต้องเชื่อมั่นนะก่อนอื่นเราต้องเชื่อมั่นก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราโชคดีแล้วจริงพฤหัสมันจะมาทับเส้นหลักอ่ะเราแล้วอ่ะนั่นบอกให้เชื่อแล้วอะไรเนี่ย8ดาบนะคะคุณยังมีความทุกข์ใจนะคะกังวลใจอะไรบางอย่างต่อเนื่องมา2เหรียญก็ต้องระวังเรื่องการหมุนเงินนิดนึงนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งโอกาสนี้คุณสุรชัยคุณชอบนะคะแต่มองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกังวลอะมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าตัวเองค่อนข้างจะกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้ของชาวเมถุนจำได้ว่าใครอยากเรียนคอร์สอะไรสั้นๆเพิ่มเติมนะคะ6เดือนต่อจากนี้ไปเรียนได้หรือว่าเป็นลักษณะของการได้เดินทางไกลมากเป็นพิเศษ6เดือนต่อจากนี้จนถึงประมาณมกราคมเนาะตรงนี้มีโอกาสเข้ามาโอกาสเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะเน้นเรื่องเงินเป็นพิเศษโอเคตรงนี้มีไพ่เมเจอร์อาคานาคือไฮพรีเทสนะคะ1ใบนะคะ2 2 2นะคะมาดูกันตรงนี้ตรงกลางนะคะ8ดาบเกิดขึ้นมีความไม่สบายใจบางคนมีความไม่สบายใจต่อเนื่องไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ8ดาบไม่สบายใจคิดหนักอยู่เนาะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองจะหาทางออกไม่ได้นะคะกังวลใจเครียดปวดหัวเหมือนกับโดนยึดติดโดนแบบผูกมัดเอาไว้ทำนองนี้นึกถึงลองหลับตาแล้วก็นึกภาพตัวเองโดนพันตาปิดตาพันตัวอยู่แม้ว่ามีดาบข้างๆเราไม่รู้ข้างหน้ามีดาบหรือเปล่าแต่เราไม่กล้าที่จะออกไปจากตรงนี้นะคะใช่แล้วณจากปัจจุบันนี้แบบนี้นะแต่คุณรู้ไหมว่าต้องขอบคุณไพ่88เนี่ยเข้ามาคือถ้าจะเห็นไพ่ด้านซ้ายคือเป็นไพ่8ถ้วยเกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการไปจากตรงนี้แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณกังวลใจนะแต่คุณไม่ได้หยุดอ่ะบางคนเนี่ยกังวลใจแล้วเขาก็จะอยู่เฉยๆรอดินฟ้าอากาศรอลมรอฝนรอทุกอย่างสิ่งแต่ตัวคุณจังว่าเมถุนไม่เป็นคนไม่รออ่ะคุณก็พยายามที่จะแบบหาทางออกดิ้นให้หลุดอ่ะไปจากตรงนี้นะคะไพ่นี้เป็นลักษณะของการได้ออกไปจากตรงนี้นะคะไปไหนก็แล้วแต่ไปตามความฝันไปตามแพชชั่นไปตามโอกาสที่เหลืออยู่ตรงนี้นะไปตามถ้วยที่มาเติมเต็มความรู้สึกคุณน่ะนะคะซึ่งถามว่าเจอไหมมีโอกาสที่จะได้เจอสูงมากมีคนหรือมีอะไรที่แบบบันดาลใจเข้ามาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ถ้าสิ่งนั้นทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกน้ำอาหารเครื่องดื่มการบริการนะคะหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่าต้องใช้พวกจิตวิทยา psychologist หมอดูก็ทำได้ตรงเนี้ยนะคะที่มันดีมากถ้าถามเรื่องคนรักไปต่อออกไปตามหาเนี่ยได้เจอบอกว่าไปได้เจอนะได้เจอนะแม้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลใจค่อนข้างจะมากนะคะเหมือนกับมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันมีบางอย่างที่สึกว่ามันไม่ 100% มันเหมือนกับทำให้คุณไม่สบายใจอยู่ตรงนี้มีไพ่ที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกมา2 2 2นะคะเหมือนกับต้องใช้ความคิดอะไรหลายอย่างในการเลือก2ดาบเกิดขึ้นเป็นจังหวะที่ลังเลใจอ่ะนึกภาพโดนปิดตาทั้ง2อันนะคะหาทางออกไม่ได้เราก็ต้องเลือกไม่เป็นไรต้องขอบคุณไฮพรีเทสที่เข้ามาช่วยคุณเขาบอกว่าใช้รางสังหรณ์ของตัวเองนะลองใช้รางสังหรณ์ของตัวเองดูซิชาวเมถุนอะอาชีพของคุณที่เหมาะนะอันนี้คือดูตามเรือนนะคะที่เหมาะจริงๆเนี่ยเป็นมีนก็อันเนี่ยเป็นหมอดูแจ้งเป็นเมยเป็นเมถุนวันหมอดูก็ได้หรือว่าเมถุนเป็นลักษณะของการใช้เซนส์เป็นลักษณะของการเกี่ยวข้องกับพวกน้ำอาหารเครื่องดื่มไซโคโลจิสต์จิตนักจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับพวกงานศิลปะงานขายไอเดีย
ได้นะคะนึกถึงอะไรบ้างอ่ะเนี่ยเนปจูนอ่ะเป็นลักษณะของเหมือนอะไรที่มันใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะคะจะดีการบำบัดการฮีลลิ่งตรงนี้ทำได้หมดแล้วถามตรงนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีทางเลือกเข้ามาเราต้องเลือกไปซ้ายไปขวาดีนะแจงมองว่าตรงนี้เขาบอกว่าอ่ะถามตัวเองแบบลองไปลองนั่งสมาธิดูก็ได้นะอย่างนี้แล้วก็นึกดูนะคะหรือไม่ก็โยนเห็นโยนเหรียญหินโยนแบบหัวโยนก้อยดูก็ได้อะคือมันเป็นลักษณะเขาบอกว่าให้เชื่อเซนส์ตัวเองอะนะคะแล้วก็เลือกได้ถูกต้องยิ่งเนปจูนเดินนำหน้าแล้วจะมองว่าโอเคละใครที่ทำอะไรประมาณนี้ประมาณที่แบบต้องใช้เซนส์ใช้แบบลางสังขรณ์ไซโคโลจิสต์ตรงนี้นักจิตวิทยาตรงนี้อาชีพประมาณนี้นะค่อนข้างจะเด่นมากยิ่งเมื่อเนปจูนเดินนำหน้าแล้วนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีภาวะการหมุนเงินค่อนข้างจะเยอะหรือเป็นลักษณะของที่บอกไปทางเลือกเข้ามาเอาไงดีเลือกไม่ถูกนะคะอันนึงนี่เหมือนรู้สึกว่าเป็นแพชชั่นอยากทำอยากเรียนกับอีกอันนึงเหมือนกับต้องได้เงินเข้ามาแบบเนี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้ายังไงเสียคุณก็ใช้เซนส์ของตัวเองแล้วก็เลือกนะถ้าต้องเลือกนะเลือกอะไรที่คุณถนัดอ่ะเคยทำมาแล้วอ่ะนะคะโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วนะคะที่คุณเคยถนัดเคยแบบเฮ้ยเราเคยทำสิ่งนี้มานะจะดีนะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องเดี๋ยวนะสองเหรียญก็ภาวะหมุนเงินอันนี้ระวังนิดนึงมันเป็นลักษณะของการต้องขยันเป็นพิเศษในออปติคอลขึ้นเนาะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ได้หรือว่ามีลักษณะการได้ไปเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมเพจ of Wands เข้ามานะคะที่บอกไปเดินทางมากเพจ of Wands เข้ามาก็เรียนมากเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดต่อยอดความสำเร็จขยันถามว่าเรื่องการเงินมีเงินไหมจังว่ามีได้ขยันนะคะแต่ที่ต้องให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยสองเหรียญยนเหรียญไปมาก็อาจจะลักษณะของการหมุนเงินแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเงินพร่องอะไรไม่ใช่นะคะการงานก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ตัวเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้ถ้าต้องเลือกอะไรบางอย่างให้ใช้เซนส์ตัวเองนะคะงานดีสำเร็จดีแต่ว่าลังเลใจอยู่ความรักก็ใช้เซนส์ตัวเองจะเลือกใครตรงนี้ถ้าตามหน้าไพ่มีดินกับไฟเข้ามารู้สึกว่าไฟหันหลังออกนะแต่ดินหันหน้าหาตัวเองนะดินการพึ่งศพมังกรไฟก็เมษสิงห์ธนูนะคะก็ลองใช้เซนดูแล้วก็หรือไม่ก็ลองคุยไปก่อนก็ได้เพราะว่าไพ่จบเนี่ยเป็นลักษณะของการศึกษาไปอ่ะมันยังไม่ฟันธงว่าจะเลือกใครทำนองนี้นะคะซึ่งก็บอกไปแล้วว่าในช่วงต่อจากนี้แจงมองว่าเป็นช่วงดีอ่ะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะความรักก็เข้ามาค่อนข้างจะดีลองดูซิจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แจงจะ clarify ด้วยการใช้ไพ่สำรับใหม่นะคะหน้าไพ่สวยงามมากเนาะชุดแองเจิลเป็นออราเคิลเนาะนะคะจะขอ clarify ในส่วนของ8ดาบว่ายังไงนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะรอแป๊บนึงได้ไหมไปหยิบไพ่อีกสำรับนึงแป๊บนึงนะคะบางทีเราสุขว่าเราก็กันเองเกินไปนะมีการไปหยิบไพ่สำรับใหม่มาอยากหยิบสำรับเนี่ยขอแคลิฟาย2อันอ่ะตรงนี้นะคะขอ8ดาบนะคะมันอะไรเกิดขึ้นอะไรคือ yes อ่ะสิ่งที่คุณไม่สบายใจคิดกังวลใจอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าใช่มันคือสิ่งนี้แหละนะคะจังขอถามอีกครั้งได้ไหมว่าอะไรคือ yes มันยังไงคือเหมือนกับคุณกังวลใจอะแล้วก็คือใช้ไพ่สองสำรับนะคะในการที่จะ clarify สองอันเป็นไพ่ angel เหมือนกันอันนี้คือที่คุณไม่สบายใจคือก็คุณไม่สบายจริงใจจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็มันเหมือนกับมีบางเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเออมันไม่สะดวกสบายไม่สบายใจอ่ะนะคะเขาบอกว่าคุณอ่ะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะยูนิคแบบ
แปลกเด่นโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาอะนะคะในตัวคุณเนี่ยคุณมีอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับมันเป็นลักษณะเด่นของคุณอะที่มันเป็นจุดเด่นที่คุณเหมือนกับว่าlife purpose คือเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามัน is okay to มันโอเคนะกับการที่คุณรู้สึกแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่ะแตกต่างจากคนอื่นเขานะคะอันนี้สิ่งที่คุณไม่สบายใจเนี่ยบางทีคุณรู้สึกว่าแจงมองนะแจงมองว่าจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะมาจากความไม่เติมเต็มของคุณอ่ะคือบางทีอ่ะมันก็ดีนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรมีปัญหาอะไรโดนหักหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันดีแต่มันไม่เติมเต็มความรู้สึกคุณอ่ะแล้วไพ่นี้ก็บอกว่าเออคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงนั่นแหละแล้วก็มันก็โอเคนะกับการที่คุณรู้สึกไม่เติมเต็มแบบนี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะขอดู8ถ้วยหน่อยถ้าเขาถามว่าจะไปออกไปตามหาสิ่งนี้แล้วจะได้เจอไหมคือได้เจออยู่แล้วนะคะแล้วก็ออกไปตามหาเนี่ยนะคะออกไปตามหาอะไรบางอย่างนะ within the next few weeks นะคะก็ช่วงเร็วๆนี้แหละค่ะที่จะได้เจอนะคะว่าจะแบบเจออะไรหรือว่าออกไปตามหาเวลาตอนเนี้ยนะคะแล้วก็ไพ่นี้บอกว่ามันสิ่งที่ออกไปตามหาที่บอกว่าภายในไม่กี่สัปดาห์นี้นะมันจะมีลักษณะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันจะมีเหมือนกับมีคนมาซัพพอร์ตคุณนะคะได้นะคะสิ่งเนี้ยที่คุณจะออกไปตามหาอ่ะยากตรงนี้ต้องแปลด้วยนะคะแล้วก็ขอ2ดาบนิดนึงความลังเลเกิดขึ้นคืออะไรที่คุณต้องเลือกเขาต้องเลือกเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาใกล้ๆนี้แหละ in the near future นะคะมันต้องเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะแล้วเลือกอะไรต่อคือเขาบอกว่าถ้าคุณจะไม่ต้องเลือกนะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเป็นต้องเลือกนะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาใกล้ๆนี้แล้วก็ถ้าคุณต้องเลือกอะเขาบอกว่าให้เลือกอะไรก็แล้วแต่ที่สำหรับเหมาะกับตัวเองก่อนนะคะแต่ถ้าแปลตรงนี้นะ make time for self care taking care of yourself is essential right now คือเหมือนกับถ้าสิ่งที่ต้องเลือกอะจะมองว่าเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ลำดับความสำคัญให้ตัวเองก่อนให้เวลาตัวเองก่อนทำนองนี้นะคะเหมือนกับสมมุติอะจะไปทำงานมี2งานที่ต้องเลือกอะไรก็แล้วแต่งานนึงอะที่มันคุณมีเวลาของตัวเองได้อะนะคะแบบเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าให้คนอื่นก่อนทำนองเนี้ยนะแล้วก็ในเรื่องความรักก็เหมือนกันถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆต้องดูว่าใครที่ให้เวลาคุณได้มากกว่ากันอะไรทำนองเนี้ยนะคะตรงนี้เนาะโอเคก็โอเคละอีกแบบนึงก็จบนะคะตรงนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะการลองเสี่ยงในส่วนของใช้ไพ่ Oracle 2ใบมานะคะผสมกันดูนะก็เป็นอีกแนวถึงในแนวทางนึงในการที่จะดูไพ่นะคะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านมากก็ยังไงก็หวังว่าคงจะมีความสุขมากๆในไตรมาสที่4นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ